อนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวยะธัมมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเททาติติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตะบุญโยและหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินติเลวัตโนพระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติคนเจอกันเรียกญาติกันก็ให้น้ำให้ข้าวกินก็เป็นญาติมาวันนี้มาเป็นบุรุษไปรษณีย์วันนี้มีใบสนียบัตรคอนขั้นนี่เรียกใบไปรษณียบัตรนี่ส่งถึงคนตายต้องมาฝากพระก็พุทธพจน์ที่คืนหัวคอเมื่อกี้วายะธรรมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเททะแปลเป็นไทยสร้างข้านทางไล่ไม่เที่ยงนอมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งไล่จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเทินแปลเป็นไทยถ้าฟังง่ายๆก็สัพติงสัพพสิ่งอยู่แค่วิบัติสัพพสัตว์อยู่แค่ตายสู้เจ้าทั้งไล่จงอย่าประมาทอย่างนี้เข้าใจสรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติง่ายอย่างกับขั้นเนี่ยถูกสร้างมามันก็จะมีวิบัติอยู่ในตัวมันจะมีความวิบัติคือความแตกความบุบสลายไปในที่สุดถ้าใช้ประมาทก็จะพังก่อนอย่างกับแก้วน้ำใช้ประมาทก็ล่นแตกก่อนที่มันจะแตกมันจะพังมันจะวิบัติทุกสิ่งที่เกิดมาที่มีในโลกนี้มันมีอายุข้องใช้ก็มีอายุข้องกินมีอายุมนุษย์เองก็มีอายุ แต่ประสาทอยู่แค่ตายก็คือเขาเรียกอะไรอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้อยู่แค่ตายอยู่ได้อยู่ได้ป่ะที่นั่งๆนี่อยู่ได้ป่ะอยู่แค่ตายอยู่ได้ป่ะอยู่ได้ทุกคนแล้วเราก็ดิ้นรนกันไปดิ้นไปก็ตายไม่ดิ้นก็ตายเราก็อยู่เฉยๆไม่ดีกว่ามาอยู่วัดอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็แก่ตายไปเองหมดเวลาก็ตายไปเองเพราะเหตุที่จะทำให้คนตายมันมีอยู่สี่อย่างที่จะทำให้ตายนะมีอยู่สี่อย่างหนึ่งอดตายนี่อย่างพวกเรานี่ไม่อดถ้าอดตายทำไมถึงอดและทำไมชาตินี้และชาติหน้าจะเป็นคนไม่อดไม่จนตายแตกดับตายไปก็เป็นคนไม่อดเกิดใหม่เป็นเทวดาก็เนรมิตได้ข้องกินนึกก็อิ่มเกิดใหม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่อดจะมีอาหารนี่มาอาหารที่เราให้ไว้นั่นแหละมันจะกลับมา
คนที่เราให้ไปเนี่ยก็จะมาให้เราถ้าเกิดมาชาติหน้าเขาก็เป็นคนเจอเราก็อยากจะให้กินก็ไม่อดถ้าไม่มีฐานอดอย่างกับเมื่อสมัยไม่นานเนี่ยก็แถวไปทางแอฟริกาก็อดคนนี้อดจนนั่งหุ้มกระดูก คนที่ไม่มีทานมันจะอดไปเกิดก็ที่กันดารไม่มีฝนไม่ตกตกน้อยปีงตกห้องต้องห้นนะแล้วการงานอะไรก็ไม่มีทำนาไร่ก็ทำไม่ได้นี่คือการไม่มีทานมันจะไปเกิดอย่างนั้นถ้าทำทานจะไม่อด ปู่ทั้งว่ายิ่งให้ยิ่งรวยคนเรายิ่งให้จะยิ่งรวย เพราะว่าคนมันจนที่ใจที่ถ้ามันจนมันจนที่ใจรวยรวยที่ใจพอใจมันรวยเวลาถ้าตายไปมันเกิดมันก็เกิดที่รวยแล้วทำมาห้ากินก็คนรวยใจเนี่ยจะไม่อดมันจะมีนะกรรมเนี่ยมันจะพาไปเนี่ยไปห้าที่ไม่อดไม่อยากเงินทองก็ไล่มาเทมาก็ไม่อดไม่จนเพราะคนมีทานทานยิ่งให้ยิ่งรวย พอคนมันรวยใจแล้วมันก็จะรวยพวกก็จะมากหมู่ญาติเยอะ เหมือนคนที่ไม่มีจะกินเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยจนก็จนเงินก็ไม่มีรักษาไปห้าหม้อก็ไม่อยากรักษาคนไม่มีตังค์เป็นอะไรก็ให้พาลากินอย่างเดียว ปวดท้องก็กินพาราปวดหัวกินพาราเพราะพารามันถูกเม็ดละบาทหายาอื่นไม่ได้มันแพงเพราะเรามันมีแค่นั้นบุญเรามันทํามาอย่างนั้นก็แล้วก็จะไปว่าเขาอยู่ที่เราทําไมคนอื่นเขาเข้าโรงพยาบาลเข้าคืนหนึ่งเป็นตีหมื่นห้าหมื่นคืนละแสนเขาเข้ากันทําไมเราไม่มีเงินเราก็ต้องมาคิดนะในเรื่องพวกเนี้ย เรื่องอดอยากเรื่องไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยคนอื่นทำไมถึงมี เมื่อไปบินบาทคนที่เขาใส่เขาก็ใส่คนที่นั่งดูเขาใส่ก็นั่งดูเขาไม่คิดว่าที่ให้ไปเนี่ยมันจะไปได้นะเพราะคนเราคิดว่าให้แล้วหมดไม่คิดว่ามันจะมีเพิ่มมาอีกแล้วคนก็ไม่คิดว่าจะไปเกิดชาติหน้าชาติหน้ามีชาติ ต่อไปมีก็ไม่คิดไม่คิดมันก็ไม่ทำก็อยู่ไปวันวันกินไปวันวันอยู่แค่ชาตินี้ก็พอคิดว่ามีชาตินี้มีกินวันวันก็พอแล้วไม่อดไม่อยากไอ้วันข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงคนเราคิดอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ทำไม่สละไม่เสียสละจิตที่ไม่มีสละไม่อยากให้ทานก็เป็นคนเห็นแก่ตัว คนเห็นกับตัวน่ะอยู่ที่ไหนก็ลำบากคนข้างๆก็ลำบากเพราะเอาเปรียบคนเดียวเมื่อเรานั่งเนี่ยกว่าหรือเราไปข้อเขาข้อทานก็ให้ทานนั่นได้ดีกว่า การข้อทานถ้าเป็นชาวบ้านข้อทานธรรมดาก็ข้อก็กินไปอะไรไปแต่ถ้าอย่างพระนี่เขาเรียกข้อทานเหมือนกันแต่ข้อมีระบบข้อมาเพื่อปฏิบัติธรรมกินข้าวชาวบ้านก็ปฏิบัติธรรมตรวจน้ำแผ่เมตตาให้เขาไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาอะไรข้อวันละห้นละห้นทีนี้เราก็มีศรัทธาเราก็ให้ไม่มีศรัทธาก็ไม่ให้พอประพฤติคนที่ประพฤติพรหมจรรย์นี่ ใครเห็นก็น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่บริโภคกามกามคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่คือกามคุณก็ผู้ปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์ก็จะไม่บริโภคกามวัตถุกามพวกเนี้ยก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่คือคนเรา ที่ไม่อดตายเพราะเราให้ฐานที่เรานั่งนี่เราไม่อดตายเพราะเราเคยให้ฐานไว้มาชาตินี้ก็ได้มาวัดก็ไม่อดเพราะวัด
ก็ไปบางวัดก็ไม่มีนะเขาบอกว่าไม่มีข้าวให้กินนะเขาก็มีเฉพาะพระทีนี้เราก็มีโรงตักอาหารก็มีอาหารมาก็มาตักแบ่งกันหลวงพ่อทั้งวันลุงปู่ทั้งวันหลวงพ่อน้องก็วางระบบไว้ดีนี่คือคนที่มีฐานก็ไม่อดไม่อยากอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่อด มีชามใบเดียวเดินไปก็ตักก็ได้อาหารแล้วไม่ต้องไปหุ้งไม่ต้องไปทำอะไรมีมาพร้อมทุกอย่างเพราะบุญเก่าแล้วบุญที่กำลังเราทำก็มีคนสนับสนุนที่อยากจะช่วยเลือให้เราเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อไม่ให้หิวไม่ให้อดไม่ให้อยากนี่คืออดตายคนไม่มีฐานก็อดตายที่ทำให้ตายนะ เขาซ่องว่าอุบัติเหตุตายเยอะบ้านเราเนี่ยอุบัติเหตุเยอะตุดตีต้องการทิ้งปีใหม่ทิ้งอุบัติเหตุตายทิ้งไม่รู้กี่ร้อยเขาลดน้ำลงมาให้กินเหล้าต้องมีคนผลิตเหล้าจะมาให้กินทำไมปัญญาอ่อนให้คนผลิตกับคนกินน่ะ ตายแล้วเป็นคนปัญญาอ่อนไอ้ที่เห็นเด็กปัญญาอ่อนที่มันไม่รู้เรื่องพัฒนาสมองไม่ช้าไม่เร็วช้าเสื่องๆเขาเรียกโรคอะไรบ้านเราเรียกโรคอะไรเด็กปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนยันคนโตคนกินเหล้าจะเป็นอย่างนั้นแล้วคนผลิต คนไข้ก็จะเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าว่าคนกินเหล้าเป็นคนปัญญาอ่อนพอกินไปแล้วปัญญามันอ่อนเขาถึงไม่ให้ขับรถไงคนปัญญาอ่อนขับรถก็ไปชนเขาตายหมดชนกันที่นู้นที่นี่ตายเยอะแยะ เพราะคนกินเหล้าเป็นคนปัญญาอ่อนตายแล้วเกิดใหม่จะเป็นคนปัญญาอ่อนบ้านเรามีเยอะเรียกโรคอะไรโดมซิงอะไรดาวซิงโดมอะไรปัญญาอ่อนนั่นแหละโรคนั้นโรคกินเหล้า ไอ้คนไข้คนกินคนผลิตเป็นนะเชื่อมันก็มีไม่เชื่อก็มีเพราะมันเกิดมาจากกินเหล้าไอ้คนผลิตก็ถูกกฎหมายไอ้คนกินผิดกฎหมายผิดเป็นบางวันพอหน้าเทศกาลคนกินผิดกฎหมายคนไข้ผิดกฎหมาย คนมันอยากได้เงินก็ไข้ เป็นเรื่องของคนที่ยุคนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละผลปนกันไปดีมั่งชั่วมั่งยุคกุลียุคคนมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้คนดีมีน้อยต่อไปคนดีจะหนีเข้าป่าคนชั่วจะอยู่ในเมืองคนดีจะไม่อยู่ไม่ยากมาวุ่นวายเข้า ก็จะไปอยู่ที่ป่าคนที่แย่งกันชิงกันก็จะมาอยู่ในเมือง ทุกวันนี้คนอยู่ในป่านี่เขามาเข้าเมืองหมดห้าความเจริญเพราะ ที่เจริญจะห้าสับได้อุบัติเหตุทําให้ตายตายก่อนที่จะตายพระเจ้าถึงมาให้ประมาทประมาทเลยจะตายก่อนตายถ้าประมาทบางทีก็ยี่สิบสิบห้าสิบหกขี่มอเตอร์ไซค์ชนกันสิบล้อตาย 40 50ตกตึกตกบ้านตายเครื่องบินตกตายนี่ก็เรียกพุทธเจ้าเรียกอุปเชษฐกกรรมกรรมตัดหลอนตายก่อนที่เราจะตายถ้าอยู่แค่ตายก็80 90 100เขาเรียกอยู่แค่ตายถ้าไม่ถูกกรรมตัดหลอนอยู่ได้ทุกคนไอ้ที่อยู่ไม่ได้เพราะกรรมมันตัดหลอนเลยอยู่ไม่ได้ตายก่อนตาย ทุกวันนี้คนอายุยืนก็ประมาณ60 50บ้านเราเนี่ย62 50 2 65โควัยกำลังตายคน80 90มันไม่ค่อยตายพวกนั้นพอรุด70ไปแล้วมันจะไม่ค่อยตายเพราะว่ากรรมไม่ตัดหลอนคนแบบนั้นถ้าจะตายก็เป็นมะเร็งตายก็กรรมตัดหลอนเหมือนกันเนี่ยอุบัติเหตุทำให้ตายกรรมตัดหลอนกินเหล้าเมายาฆ่ากันตาย
ตายทุกวัน บ้านเราเนี่ยมันตายเยอะ รถตายเพราะอุบัติเหตุเยอะ เจ็บตาย เจ็บก็ตาย ไม่เจ็บไม่ตาย ร่ำเจ็บตาย เป็นมะเร็งเนี่ย พอรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ย มันจะตายตั้งแต่เขาบอกแล้ว ตั้งแต่เข้าบอกแล้ว ใจมันจะขาดตั้งแต่เขาบอกว่าเป็นมะเร็งแล้ว เห็นคนทุพพันขี่รถอายุ70เป็นครูไปห้าหม้อจะไปตรวจสุขภาพเกษียณมา10 ปีแล้วยังไม่ได้ตรวจเลยไปห้าหม้อหม้อก็ตรวจทีแรกหม้อก็ไม่กล้าบอกบอกเธอผมทำใจได้ผมไม่มีปัญหาหรอกบอก ลุงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขับรถไปเอง3-4 วันเรียบร้อยแล้วอยู่ในโรงพยาบาลนะตายใส่โรงกลับบ้านเลยทีแรกขับไปข้ากราบมูลนิธิมาส่งขับไม่ไหวตายนี่เรียกเจ็บตายกรรมตัดรอนมะเร็งนี่มันกรรมตัดรอนจะเป็นโรคที่ทรมานคนเป็นมะเร็งนี่ทรมาน ยังเล็กเจ็บตายแก่ตายใครจะอยู่มั่งยังก็เล็กเนี่ยโชคดีแก่ตายไม่เป็นโรคตาย 70แล้วนี่เล็กแก่ตายอยู่แค่ตายยังอยู่ป้าเล็กนี่ก็เล็กอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนถ้าไม่ถูกกรรมตัดหลอนถ้าไม่เจ็บตายซะก่อนกรรมอะไรที่มันถึงทำให้มันตัดหลอน เพราะไม่รักษาสิ้นชอบทุบหัวปลาชอบฆ่าเขาให้เอามากินเชื่อว่าสัตว์นี่มันเป็นอาหารของมนุษย์อาตมาไปงานศพบุรีรัมย์มีลูก5 คนให้คนแม่ตายนะอายุประมาณ80 กว่าคนตายให้ลูกชาย60 กว่าให้ล้านอายุ20 กว่า มีลูก5 คนเอาหมูมาคนละตัวไปงานศพเชือดหมูเลี้ยงชาวบ้านในงานศพเขาก็บอกโอ้ยเชือดหมูมันจะไปได้บุญที่ไหนมาจะทำบุญอุทิศให้คนตายมีตาบาปทั้งนั้นหลวงพ่อไม่เกี่ยวอันนี้มันของกินของมนุษย์มันบอกเชือดกินกันในงานศพ5 ตัวหมูตัวละ100 โล 100 โล 5 ตัว ไม่เชื่อตายหมดแล้วเนี่ยพวกนี้ตายหมดแล้วกรรมตัดหลอนไปหมดแล้วทั้งพ่อทั้งลูกลูกเลิกตายหมดอายุ30 กว่าเกือบ40ตายแล้วเส้นเลือดแตกตายนี่เขาเรียกกรรมตัดหลอนกรรมที่ทำให้คนอื่นอายุสั้นตัวเองก็อายุสั้นถึงเขาไม่มาฆ่าเราตายเราก็ทุกโรคเบียดเบียนให้ตายอายุไม่ยืนทรมาน เป็นตามวันดีตีวันป่วยไปห้าหม้อคนทุกวันนี้อาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งต้องไปหม้อผูกขาดไปเลยเดือนละครั้งเบาหวานกินต้องไปวัดน้ำตาลจริงมันน่าจะรวยนะคนเป็นเบาหวานเนี่ยแม่ธรรมะเป็นนะเป็นเบาหวาน ตอนนั้นแกอายุ40 กว่ามีคนมาบอกญาติกันเนี่ยบอกให้เอามะนาวเท่าอายุ40 กว่าลูกมาใส่โล่คลึงแล้วก็เอาไปตากแดดไว้ประมาณสักชั่วโมงแล้วก็เอาน้ำกับเกลือต้มใส่ไปในโล่ ใส่ไปก็เอาน้ำเกลือใส่แล้วก็เอามะนาวใส่ไป40 กว่าลูกลูกสุดท้ายผ่า2 ซีกให้ลูกสุดท้ายง่ายผ่าแล้วง่ายขึ้นเอาเนื้อมันขึ้นแล้วก็กำเกลือใส่กำใหญ่ๆเกลือเม็ดนะกำใส่3 กำใหญ่ๆ
มากกว่าเดือนหนึ่งกินวันละลูกแม่ธรรมานี่หมดขึ้นนะเยี่ยวหมดขึ้นพอแกเดินไม่ได้ก็นอนเฝ้าร่องนะทายอุจจาระปัสสาวะอยู่ที่ร่องธรรมาเป็นคนข้นหมดขึ้นไม่อยากเข้ากินไม่เคยไปห้าหม้อให้กินไปให้พอให้นี่น้ำตาลโลนี่ไม่พออาทิตย์กินหมดเลย ไปบวชเป็นแม่ชีแต่อยู่บ้านถือศีลไปอาทิตย์นี้จะกินน้ำตาลเกือบโลตักสวบไม่ต้องกลัวเบาหวานคนไม่มีกรรมไม่เป็นตระกูลอาตมาคาดว่านอาตมาถึงไม่ค่อยมาเทศตอนดึกถ้าอดนอนแล้วน้ำตาลหมดวันนั้นจะมาเทศเข้าให้มาเทศตีซ่อง พอตีซ่องลุกมาหน้ามืดพอดีมันมีน้ำเชื่อมน้ำตาลเชื่อมเขาถวายไปตอนเย็นไปเจาะดูดมีแรงมาอยู่ได้ยันเช้าอยู่ยันหกโมงเลยเป็นโรคขาดน้ำตาลที่บ้านเป็นทุกคนกินได้ไม่เป็นเบาหวานแต่เป็นโรคขาดน้ำตาล พออดนอนแล้วจะหมดแรงสั้นหมดเลยลุกไปสั้นง่ายๆเลยแต่ไอ้คนที่เกินก็เกินต้องใช้ไม่ได้ทำบุญน้ำตาลน้ำผึ้งไม่ได้เขาให้อยู่7 วันพระเก็บน้ำผึ้งได้ไม่เกิน7 ราตรีนี่คือกรรมตัดรอนเกี่ยวกับการป่วยการเจ็บเนี่ย ก็ลองไปทำนะคนเป็นเบาหวานนั้นสักวันเขาคงจะต้องมีเครื่องผลิตน้ำตาลแล้วกลั่นน้ำตาลได้หรอกสักวันเดี๋ยวมันมีคนเก่งๆมีให้ผลิตน้ำตาลปัสสาวะมาก็ผลิตออกเป็นน้ำตาล ก็มารักษาโรคเบาหวานนี่เนี่ยเมื่องูกัดเนี่ยก็ยังเอาพิษงูรักษาเลยแต่พอสนองท่านดื่มเยี่ยวนะพอป่วยเนี่ยเยี่ยวใส่ขวดไอ้นั่นอะไรที่เป็นท่อๆเป็นที่เขาใส่เยี่ยวเต้นเทใส่แก้วเลยดื่มอักเลยยังอุ่นมันน้ำต้ม อาตมาเย็บมาให้อุ่นมันน้ำต้มเลยเป็นไข้นะลูกไตใบลูกไตใบถ้าใครเป็นไข้นะถ้าเกิดอยู่ในป่าไม่มียาลูกไตใบโคลกเยี่ยวเลยเยี่ยวใส่ไปลูกไตใบที่ตำเนี่ยใส่ทางต้นมันนะทางทุพพันเรียกกำลังวัวทะเลิ่ง แต่ถ้าหม้อเขาเรียกลูกไตใบบางที่เรียกไม่เหมือนกันเป็นไข้ให้นะลูกไตใบเนี่ยแก้ไข้ต้องกินกับปัสสาวะปัสสาวะตัวเองอะมันเป็นยาก็คือเราต้องรักษาเป็นโรคก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาตายไปหมดเรื่องไปเป็นภาระลูกหลาน คนที่อยากตายมันก็ไม่ตายไอ้คนไม่อยากตายมันจ้องจะตายอยู่เลยคนเนี้ยถ้าคิดถึงความตายแล้วมันจะไม่กลัวตายตายก็ไม่เป็นไรไม่ตายก็อยู่ไปก่อนอยู่ไม่ได้ก็ตายไปแต่ต้องก่อนตายต้องทำบุญนะเนี่ยไม่ใช่มาใส่พานมาให้พระชักบังสกุลเนี่ยนี่เขาเรียกไปรษณียบัตรจะส่งไปสวรรค์นะเนี่ย คนมารับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อเช้ามากู้มาจากบ้านว่าบอกมาว่าท่านอย่าไปวัดตามไปได้ไปรับบุญบุญสําเร็จโดยการโมทนาเรามีบุญจะให้แม่โมทนาเราต้องให้ตั้งแต่ยังไม่ตายแม่อยู่บ้านมาทําบุญกลับไปบอกให้แม่โมทนาถ้าแม่โมทนานะได้บุญเพราะจิตเขาเป็นบุญถ้าตายแล้วก็ไม่มีโอกาสอยู่คนละโลกอยู่ไกลขนาดไหนไม่รู้ ไปที่ชอบเขาชอบอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้เขาชอบอะไรไปตรวจน้ำให้ถึงหรือเปล่า
ให้ไปที่ชอบที่ชอบให้คนข้างล่างก็ทำบุญให้มันน้อยประโยชน์น้อยคนตายแล้วทำบุญให้ประโยชน์น้อยให้ที่เขาให้ทำเนี่ยเขาอยากให้ลูกหลานได้บุญให้อยากให้ไปวัดอยากให้มาทำบุญ อย่าให้ตรวจน้ำให้เขาอุบายเพราะแม่แหละให้อยากให้ลูกมาทําบุญไม่อยากให้ลูกเป็นคนอดคนจนคนขี้ตะนี่ขี้เนี่ยวก็ทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเอาไปไม่ได้หรอกไม่มีใครเอาไปได้เลยขนาดฟันเลี้ยมทองยังเอาไปไม่ได้เลยอยู่ในปากคนละไม่ก่อนในเลี้ยมเลยเลี้ยมทองใส่ไว้ในปากเขายังแคะเอาเลยคนไปหมดแล้วเลือดตาซับไปเลยจะเลือดเลยทองนะแคะนี่หักป๊อปเอาเลย ไม่ได้ไปเลยขนาดไส้ปากไว้ให้ยังไปไม่ได้เขาก็เอาเงินใส่ปากให้ก่อนบาทหนึ่งคนไว้ก่อนบาทหนึ่งเยอะเยอะมากๆเลยบาทสมัยก่อนเพราะเงินพวกนี้เป็นเงินปากพี่ร่างนั่งมันมาสร้างเงินปากพี่เด็กเลยกลัวไม่กินเงินปากพี่กันเลยสมัยก่อนเขากินกันเด็กคนอดยากๆก็ไปเมนนั่นเนี่ยที่ห้างเงินไม่ได้รักใครไปข้อพี่ เขาให้พี่ไม่เอาแล้วก็เอาไปกินนี่คือเจ็บตายถ้าเจ็บมันก็ต้องตายเนื้อกรรมตัดรอนนะเจ็บตายเนี่ยเล็กป่วยตายเจ็บตายเขาอยู่ใครตายก็อยู่อย่างปลาเล็กเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอยู่ใครตายเพราะคนเราอายุสั้นต่อไปสั้นลงไปเรื่อยสั้นไปเรื่อยสมัยพุทธเจ้ามีอายุร้อยหนึ่งร้อยกว่ามีก็ร้อยก็มีเขาเรียกกุลียุคเนี่ยมีอายุร้อยปี มันอายุนิดเดียวพวกเราทำเมื่ออายุอยู่สักหมื่นปีเก้าอนุนเนี่ยปีที่เก้าพันกว่าถึงจะเข้าวัดคิดอย่างนั้นเก้าพันกว่าปีจะไปทำบุญไม่ต้องรอแก้คนรอแก้มันบางทีไม่ได้ทำกรรมตัดหลอนก่อนออกจากบ้านไปรถชนโป้งตายเลยเพราะคนนี้มันตายง่าย เป็นอะไรที่มันบอบบางเมื่ออย่างกับแก้วบางๆกระทบไม่ได้กระทบตายตบแตกนี่ละถ้าเราอยากอยู่ได้ต้องถือศีลอย่างพระเล็กนี่เขาเรียกคนอายุยืนนี่เขาเรียกคนมาจากไม่ฆ่าสัตว์ไม่บั่นทอนชีวิตให้ผู้อื่นให้สั้นลงตัวเองก็โรคน้อยโรคก็จะไม่มากคนเบียดเบียนผู้อื่นน่ะโรคเยอะเกิดมาชาตินี้เขาเรียกเศษมันนะเศษกรรม เศษมันนะเศษมันนะมาทำให้เราป่วยนู้นป่วยนี้ออดแอดแอดห้าเงินได้ก็ไปห้าหม้อหมดไปโรงพยาบาลหมดจะทำงานก็ทำไม่ค่อยได้ไม่มีเลี้ยวมีแรงป่วยตลอดปีตลอดชาติกรรมพ่อแม่อาตมาระลึกชาติให้ฟังเนี่ยที่พูดเนี่ยทำไมถึงเชื่อแม่อาตมาเนี่ยเป็นแม่ชีอยู่บ้านเดินไม่ได้ถือศีลอยู่กับลูกกับหลานก็ถือศีลอยู่งั้นนะ ถือตั้งแต่อาตมาอายุได้ขวบ6 เดือนถือศีลอยู่บ้านแต่ปกติเมื่อก่อนแกมาหาหลวงปู่สังวานเพราะหลวงปู่สังวานจะไปวัดน้องไผ่ประมาณเดือนละครั้งไปซ่อนญาติเพราะเป็นญาติไปซ่อนลูกหลานนะอยากให้ลูกหลานเนี่ยเห็นตามที่ท่านเห็นคือคนเราเนี่ยพอมีอะไรดีอย่างน้อยก็จะบอกญาติเมื่อโยมเนี่ยถ้าเกิดได้สร้างตัวไปโยมก็ต้องไปบอกญาติใช่ไหม ให้คนนั้นเมื่อวานพระท่านให้เขาว่าทุกข์กันมาสิบวันวัดเลยวันนี้ต้องใส่จะทุกข์กินนี่แหละพอคนพอได้ดีมีอะไรดีจะไปบอกญาติหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยท่านรู้อะไรรู้ว่าเออนรกมีสวรรค์มีบุญมีบาปมีมาบอกญาติญาติที่เชื่อเขาไปหลวงปู่ทั้งวันมาเขาจะบอกหลวงปู่ทั้งวันมาเลยเขาจะไปกันเมื่อก่อนเขาเรียกหลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อใหญ่มาวัดน้องไผ่แล้วเอาไปกันไปถือศีลไปนั่งสมาธิท่านจะซ่อนท่านจะไม่ค่อยมาบ่อยท่านก็ทำจนแม่สมาธิทำจนมองเห็นลูกในท้องเพ่งลูกในท้องแต่สมัยนี้ก็ไปอุลตราซาวด์เที่ยงเงินแม่จะมาเอาตาไหนเอาจิตในสาวเลยเห็นลูกชายอยู่ในท้องไปท้าหลวงปู่ทั้งวันมาอยากรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชาย เพราะมีลูกชายมาไม่มีลูกชายมีลูกสาวมาสี่คนแหละเรียงมาเลยสี่คนคนที่ห้าอยากจะรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ไปห้าหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานก็บอกให้นั่งสมาธิท่านก็ซ่อนให้เพ่งไปที่หน้าทองโยมรอไปนะเดี๋ยวไม่ต้องไปจ้างเขาสาวให้เสียตังค์สาวมาพิษอีกวันนั้นให้เวลา
สาวแฟดออกมามีคนเดียวโทษเฮาหม้อทำตายอีกเอาไฟไปที่ไหนก็บอกมีต้องคนพอออกมามีคนเดียวเฮาว่าหม้อทำตายเราจะเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกตู้เราเพ่งเองเราจะรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายด้วยแม่แต่มาเพ่งเห็นผู้ชายก็บอกว่าผู้ชายลูกในท้องผู้ชายแต่ทีนี้มาตอนอยู่กับลูกกับล้านนะคนพออยู่บ้านนี่มันมีโลกนอกมันเข้าถึงตัวเองทื่อสิ้นกับโลกลูกล้านมีจำบันห้ามาห้าบันห้ามาให้มาเที่ยงกันในบ้านมันคุยกันมั้งนะเขาก็สมาธิเสื่อมฌานเสื่อมต้องมาทำใหม่ก่อนตายนะดีที่แกเนี่ยซ่อนลูกไว้ซ่อนเราให้ไปวัดแต่เด็กไปช่วยพระอีวินโตไปวัดนะพระมาก็ใส่บาตรใส่แทนแม่คือปลูกฝังลูกต้องการให้ลูกได้มีบุญเขาเชื่อว่าบุญมันมีจริงคนทอนั่งสมาธิแล้วจะเชื่อว่าบุญมีจริงถ้าจิตสงบสักครั้งหนึ่งเพราะจิตสงบนี่คือบุญคนที่มีบุญคือจิตสงบปิติยินดียิ้มเอิบในจิตเราเนี่ยนั่นแหละเทวดาตายแล้วเป็นเทวดาต้องเอาธรรมะมาเปิดให้ฟังแกลืมหมดพอสมาธิเสื่อมก็ลืมลูกคนไหนเป็นคนไหนนับไม่ถูกเลยเห็นลูกนับไม่ถูกมีแค่6คนแล้วนับไม่ถูกเลยอยู่70 78 77นับลูกไม่ถูกอ่ะลงก็เอาธรรมะไปเปิดเราก็คิดแล้วแม่ก็มีธรรมะต้องเปิดธรรมะให้ฟังก่อนจะตายก็ต้องเอาธรรมะให้ฟังเขาจะได้สติคืนกลับมาสมาธินี่พอทำแล้วพอได้สมาธิจิตมันคืนนี่นะไม่เจอกันมา10ปี10กว่าปีรวมๆ20ปียังจำได้มาใครมาจำได้หมดทีนี้จิตมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ถูกดีลิทไปแล้วพวกเราพวกคอมพิวเตอร์มันเออร์เลอร์มันเลยจำอะไรไม่ค่อยได้ได้หน้าลืมร่างนุ่งผ้ากันกลับหน้ากลับร่างใส่เสื้อกลับหน้ากลับล่างมาเดินมาครึ่งทางถึงรู้ใส่เสื้อกลับไปข้างล่างใส่เสื้อกลับหน้ากลับล่างมีแต่คนตายทำไมก่อนคนตายเขาจะใส่เสื้อกลับหน้ากลับล่างหายเคยเห็นไหมเขาอยากกระดุมไปข้างล่างพอตอนล่างๆในคนก็เลยมันเห็นมันเท่ดีนะมันมีคนใส่น้อยมันก็เลยไปตัดเสื้อเอากระดุมข้างล่างมาค่ายกันคนก็ซื้อกันใหญ่ไม่รู้ว่าเสื้อพี่ไอ้กระดุมข้างล่างเสื้อพี่เขาใส่ให้คนตายกลายเป็นแฟชั่นไปเลยจริงๆนะเขาใส่คนตายเขาจะกลับหน้ากลับหลังทำไมเขาถึงกลับหน้ากลับหลังเขากลัวคนตายมันจะกลับมากลัวพี่แล้วเอาเสื้อใส่ไว้กระดุมไว้ข้างล่าง แปลกคนมันเชื่ออะไรกันเพี้ยนๆบางคนก็เอาดอกไม้จันทร์ส่งไปหยิบดอกไม้จันทร์เขาเอายกมาให้อีกคนนึงหยิบไม้จันทร์ส่งให้อีกคนอีกคนไม่หยิบไม่กล้าหยิบกลัวจะตายต่อเนื่องไม่เอาทื่ออีกวันพระไม่เผาบางคนวันพุธไม่เผาเพราะนั้นไปจังหวัดตรังเจอเขาทำศพกันเขาไม่เผาวันพุธเขาต้องห้าเลิกเผานั้นเผาพี่อะถ้ามันต้องห้าเลิกถ้าไม่มีเลิกเผาไม่ได้ทั้งอาทิตย์เผาไม่ได้ทั้งอาทิตย์เลยเห็นก็เล่นไพ่เล่นไฮโลดิคนเล่นกันตวงวันตวงคืนเนี่ยตำรวจเขาก็ไม่จับนะแต่เดี๋ยวนี้คงเล่นไม่ได้เมื่อก่อนไม่จับบอกกินวัวเป็นตัวเลยเขาซื้อศพไว้เลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกให้แล้วก็เก็บต้องเล่นกันภาคใต้เขาชอบเล่นเขาศพมาเล่นมันศพมาห้ากินกันเก็บต้องก็ได้เป็นหมื่นเขาเล่นกันเป็นแสนเก็บต้องเป็นหมื่นนี่คือคนมันคิดผิดคิดอะไรผิดผิดเชื่ออะไรเชื่อที่มันเชื่อตามเขาพูดก็เชื่อคนไทยลอกง่ายนะไอ้พวกนั้นเอาโดนมาเอาไฟรุ่นใหม่ใส่เข้าไปเอาโดนบินพวกห้ากระซื้อพวกกระซื้อข้าวเอากระซื้อนี่คือคนนะอย่าไปเชื่ออะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้อย่าไปเชื่อมันบุญบาปเนี่ยพิสูจน์ได้นะอยู่ที่ใจเราคนไหนมีบุญคนนั้นจะรู้ว่าบุญเนี่ยมีถ้าคนไหนทำแต่บาปต่อไปนู่นใกล้ๆตายจะรู้ว่ามีบาปเพราะสิ่งพวกนี้มันจะมาห้าเราตอนเราจะตายพวกนี้มันจะมารับคนที่จะตายบุญกับบาปมันจะมาต้อนรับบุญก็จะมีราชรถมารับ
มาเกยเขาเรียกราชรถมาเกยพาเราขึ้นสวรรค์ไปพอพวกนี้มันต้องไปตามจิตถึงเรียกว่าถึงให้ยิ่งให้ยิ่งรวยเพราะจิตมันพาไปจิตเนี่ยมันจะมีบุญกับบาปพาไปคนจะไปตายแล้วไปเกิดเนี่ยมันมีต้องย่างพาไปบุญกับบาปเรียกที่คนห้ามสร้างคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนพาไปดินน้ำไฟลมมันห้ามอยู่ที่เรายังไม่ตายเนี่ย ถ้าลมไม่พัดเข้าจมูกไม่ออกก็เสร็จเข้าไปไม่ออกมาก็ตายนี่มันห้ามเราอยู่สี่คนห้ามดินน้ำไฟลมธาตุนี่มันห้ามเราอยู่พอธาตุไฟดับตัวเย็นเจี๊ยบแค่อยู่ด้วยกันนี่นอนอยู่ด้วยกันนะอีกคนหนึ่งตัวเย็นอีกคนตัวร้อนนี่ไม่มีอยู่เลยไอ้คนตัวร้อนลุกไปแล้วกลัวคนตัวเย็นไฟดับกลัวนี่แหละ ที่คนห้ามสร้างคนแห่ความโลภความโกรธความล่งลงมาในที่เราเห็นเห็นของเรานี่บ้านเราปลูกมาทีเป็นไร่ๆนี่บ้านเราปลูกมาตั้งร้อยกว่าล้านแค่ป่วยหลังจากป่วยถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ให้เข้าแล้วถ้าไม่ได้กลับมานะทั้งหมดลมโรงพยาบาลไม่ได้เข้าบ้านหลังนั้นหมดสิทธิ์มีแต่ธรรมะห้าวมาห้อนพวกจุดทูบอีก ไม่ให้มากลัวจะมาบ้านให้เราที่ห่วงบ้านจะตายมันดันจุดทุบไล่ไม่ให้มาโยมจะไปนั้นนะบ้านนี่เขาเอาไว้อยู่เฉยๆเอาไว้อยู่บุญของเราที่เราได้บ้านใหญ่เราทําบุญไว้ดีทําทานไว้ดีรู้จักเสียสละเนี่ยสร้างสลาวัดนะคนละสิบยี่สิบรวมๆกันทําเนี่ยบุญมันก็จะได้ทั้งลั่งนะยี่สิบบาทก็ได้สลาลั่งไม่ใช่ว่าได้นิดเดียวบุญนี่มันอยู่ที่ใจเราเราทําก็สําเร็จแล้ว สำเร็จลั่งหนึ่งก็ได้ทั้งลั่งเมื่อยังตึกที่เนี่ยที่สร้างที่หลวงพ่อวิรินทร์สร้างอยู่นะถ้าเราทําสักยี่สิบเราก็ได้ตึกนั้นทั้งลั่งเลยอ้าวถ้ามันไม่ได้ยี่สิบเราก็ไม่เสร็จอีกพอได้ยี่สิบเราเสร็จก็เลยได้ลั่งเราก็ได้ลั่งนี่คือบุญเนี่ยมันนับประมาณไม่ได้ได้เต็มที่คนเราต้องมีบุญถ้าไม่มีบุญกันอยู่ก็ลําบาก ไปก็ลำบากไปก็ไม่รู้จะไปไหนที่ไม่อยากตายไม่รู้จะไปไหนคนเรานี่ถ้ารู้ที่ไปนี่มันก็อยากไปรู้ว่าไปอเมริการู้ว่าอยากไปแต่ที่อยู่ยังไงไม่รู้มันทำให้เราลังเลไม่อยู่ยังไงไม่รู้จักใครเลยก็ไม่อยากไปเหมือนกันคนจะตายเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วไปไหนมีที่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันเคยปรากฏในใจเรามั่งอย่างว่าเราจะไปไหน หลวงปู่สังวาลบอกว่ามานักไล่ก็ไม่รู้ไปจะตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ท่านบอกต้องทําให้รู้ก่อนนะก่อนจะตายให้รู้ว่าตายแล้วไปไหนแล้วซึ่งค่อยตายแล้วเรียกคนพร้อมแม่ตอนนี้พร้อมแกทําสมาธิจนทําฌานได้ก็ระลึกชาติให้ฟังก่อนตายแกเดินไม่ได้ตั้งแต่อายุอาตมาครบ6 เดือนแกเดินไม่ได้พอระลึกชาติได้แกบอกเลย ทีแรกเจ้าพ่อเนี่ยเขาเรียกพี่สามดำพลอยเจ้าพ่อมันจะจับเป็นคนทรงเขาทุกวันกลางคืนดึกๆตีหนึ่งตีสองเขาไม่รู้อะไรตั้งเด็กๆเนี่ยจนรำคาญนะพี่มันจะเขาอย่างเดียวมีสิ้นด้วยนะสิ้นนี่ยังการพี่ไม่ได้เลยการได้อย่างเดียวคือสมาธิจิตพออยู่กับลูกกับล้านพี่เขาเลยเจ้าพ่อมันจะเอาทำคนทรงทีนี้มันจะกินเหล้าเนี่ยเจ้าพ่อมันจะกิน แล้วครอบคนส่งกันพอกลางคืนแกฟันไปว่าลุงพ่อจะน้องไปบอกไม่น่ารับก็ไปรับรับจะเป็นคนส่งเข้าแต่มันต้องกินเหล้านะพอไอ้เจ้าพ่อตนคนนี้มันชอบกินเหล้าพอคนตายไอ้พวกที่เลิกเหล้าไม่ได้เราตายไปมันจะติดเหล้าพวกเหล้านี่มันติดคำไม่รู้นะคำไปเป็นพี่ก็ติด ไม่ใช่ติดแต่ที่นี่นะเป็นพี่ก็ติดนี่พอไปติดมันห้ากินไม่ได้มันกินไม่มีปากตัวเองไม่มีปากก็ไปไส้ปากชาวบ้านเนี่ยก็ไปเข้าเนี่ยเข้าก็ไส้ปากไอ้คนทรงกินพอพี่ออกไอ้คนทรงเมาไอ้คนนะพี่ตายแล้วเปิดไปแล้วนี่แม่บอกไม่เอาไม่รับไม่รับอย่ายืนยันไม่รับอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาถ้าเอาต้องกินเราบุหรี่ก็สู้โอ้โห
ทุกวันนี้ไปอยู่กับพี่เศร้าพอเฉพาะนี่สลบสลายเนี่ยกินหูมันอดตายยากตายมันเป็นพี่ติดเราอ่ะมันมาจากคนอ่ะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าติดเราแล้วก็ไม่เลิกเลยถ้าตายแล้วมันจะเป็นคนติดเราไปเป็นพี่ติดเรายากเพราะมันจิตนี่มันยากกายมันกินมันไม่ได้ยากกายไม่มีส่วนเลยต้วนอ้าปากเฉยๆจิตมันสั่งให้เอาเข้าไปเอากลืนไป ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่ชาวบ้านไม่รู้อีโนอีเน่เมาไปอีกทั้งตัวเองไม่กินเหล้าจะต้องกินเหล้าเฉพาะมันจับกรอกปากพอจิตมันซิ่งอยู่มันก็จับมือกินเขาไปบังคับเราคือจิตนี่มันมีต้องอันพี่กับเราเนี่ยมันมีพี่เราก็มีอยู่แล้วตัวเราเนี่ยจิตคิดนู้นคิดนี้เนี่ยพี่ไอ้เจ้าพ่อมันก็คิดอีกแบบมันก็มาซิ่งเราอีกมันแทนเรามันขับเราออกเบียดไปข้างๆมันแทรกเขาเรียกเหมือนเหมือนเก้าอี้ตัวเดียวแทรกสองคน นั่นแหละเป็นงานอะไรคนส่งพี่ผมก็แทรกจิตเราก็ลุดออกมาข้างๆมันก็ทีมันก็ตอกเราสิพอจิตเราเข้าเราก็เมาสิไอ้นั้นเปิดไปแล้วมันอิ่มมันไปแล้วส้มยากมันก็ไปแล้วมันไม่ได้อิ่มคือส้มใจยากคนเรานี่มันยากอ่ะยากเราก็ต้องกินเหล้ายากสูบบุหรี่ก็ต้องสูบจิตนี่มันยากทําลายตัวเองพอจะตายนอนร้องไห้พวกเจาะคอรูหายใจช่องคอเนี้ยมีรูเอาเหล็กใส่ไว้ให้อีก อยากสูบยาคนนี้หม้อให้กลับบ้านให้ใจช่องนี้นะอยากสูบยาทําไงดูวะเอายามาใส่ตรงเนี้ยเอามือบีบวะสูบไปท้องพองนะพอพ้นออกมาออกรูนี้เลยโอ้โหอะไรมันยากแค่นั้นนะทีนี้พอเข้าท้องมันไม่อร่อยก็เอามารูดที่ปากเอามืออุดนี่ไว้พออุดมืออุดข้างล่างอีปากก็ดูดเป็นมะเร็งนะ พูดไม่มีเที่ยงมะเร็งก้องเสี่ยงดูดเอามืออุดรูล้างมันก็เข้ามันไม่ออกจากรูมันก็เข้าในท้องเขาสมองพ่นออกมาโหอยู่ไม่นานตายหมอให้เลิกก็ไม่เลิกมาอยู่บ้านก็สู้อีกนี่เขาเรียกคนอย่างงั้นเรียกถ้ามันตายมันเป็นสัมภเวสีพี่เลร่อนไปห้าเขาส่งสู้อีกเขาเรียกพี่ติดเหล้าพาคนส่งติดไปด้วยพอจะพออายุมากๆคนส่งกลายเป็นคนติดเหล้าเลย มาละญาติมาฟังธรรมะมันไม่ผิดอะไรนี่แหละพวกเราก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจเราติดอะไรก็เลิกซะอย่าไปยากมันตามใจตัวเองไม่ได้มันก็ตายแล้วก็เป็นคนติดใจตัวเองไปอีก ก็เป็นติดข้ามชาติข้ามภพไปลายรางใหม่ก็เป็นพี่ทําอะไรไม่ได้ก็ไปเข้าซิ่งเขาอีกเพราะคนเรานี่จิตนี่มันเป็นมันไปทั่วมันเป็นพี่นั่งอยู่นี่จิตมันก็ไปบ้านไปห้าคนโน้นคนนี้คิดมันไปเลยแป๊บแป๊บแป๊บมันไวมากจิตนี่ไวเดินทางไวมากไปบ้านไปห้าคนโน้นคิดถึงลูกไปห้าลูกคิดถึงไปห้าไปทั่วพอพรุ่งนี้มัน อยู่ที่จิตอย่างเดียวเขาถึงเราต้องมาฝึกจิตนะก้อนตายเราต้องมีจิตที่มันเป็นบุญแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งเนี่ยอย่างกับที่ชักบังสกุลเนี่ยอนิจจาวสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสร้างวูปสโมสุโคเนี่ยสร้างข้านทั้งไล่ไม่เที่ยงนอมีเกิดขึ้นเป็นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสร้างข้านทั้งไล่เหล่านั้นเป็นสุข เราก็คิดว่าเนี่ยคนในนี้จะได้บุญตามความเชื่อของโยมนะไม่ได้หรอกไม่ได้นี่มันกระดาษเปล่าชื่อเขียนมาใครก็ไม่รู้เพื่อเขียนวุฒิชัยเลยเนี่ยตมาได้อีกนะทําไปตรวจนามตมานั่งนี้ได้บุญจากนี้อีกนะมีใครเขียนพระวุฒิชัยก็ชื่อเดียวกันเยอะแยะบางทีว่าตรวจนามให้คนข้างๆชื่อที่เรากำลังเอ่ยลองเอ่ยดังๆเนี่ยเพื่อคนข้างๆแง่เลยเอาคิดว่าเรียก เป็นอย่างนั้นถ้าร่างกายเราเสื่อมเป็นไปธรรมดามันเกิดมาแล้วก็เสื่อมเป็นเด็กก็ตายเด็กตายก็เป็นเศร้าเศร้าตายก็เป็นคนแก่คนแก่ตายก็จบก็เอามาใส่ขั้นอีกกระดูกก็โน่นเอาไปท่วงน้ําเทลงทะเลไปแล้วถ้าเกิดมันตามกระดูกไปจะทําไง ถ้าเกิดไม่มาในนี้มันอยู่ที่กระดูกจะทําไงพวกไปทิ้งน้ําแล้ว แต่จริงมันไม่มีแล้วมันเป็นธาตุเป็นดินไปแล้ว
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดขึ้นแล้วดับความคิดเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้เรานั่งดูนะดูพอมันคิดเกิดพอหยุดคิดดับการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ระงับความคิดนี่แหละสังขารมีร่างกายก็จิตใจล่วงก็เป็นสังขารจิตก็เป็นสังขารกายก็เป็นสังขารเพราะจิตเนี่ยพอปรุงแต่งปุ๊บเป็นสังขารตายปุ๊บไปได้สังขารเลยปรุงแต่งแหละปรุงแต่งเป็นเทวดา ตายปุ๊บก็ไปได้สังขารเทวดาปรุงแต่งเป็นมาตายปุ๊บเขาทองมาได้สังขารเป็นมาเขาเรียกตั้งขั้นปรุงแต่งการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้องคือระงับความคิดให้ได้ให้กายนี่มันระงับไม่ได้งับก็ตายอย่างเดียวมีแต่ยาสตาร์ทเลยระงับได้ไฟเนี่ยเผาแล้วระงับคนเราพอไม่ให้ใจมันก็ระงับตั้งขั้นเจ็บปวดอะไรมันก็ไม่มีเพราะมันเจ็บปวดอยู่ที่ใจนั่งอยู่เนี่ยที่เราพลิกแป๊บไปแป๊บมาเนี่ยใจมันปวด กายปวดมันทนได้ถ้าใจไม่สร้างให้มันพลิกไม่เชื่อลองเดี๋ยวพอมันบอกพลิกขยับขยับปวดเราไม่ขยับลองสู้กับมันดูดิว่าใครจะชนะเราต้องแพ้เป็นคนไงถ้าใจมันแพ้ก็ต้องพลิกแป๊บจิตมันจิตมันสร้างให้พลิกเราต้องระงับสร้างขันก็คือระงับการปรุงแต่งที่เรานั่งปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็คือจะมาระงับสร้างขันให้มันดับดับจะแล้วเป็นสุข ใครด่าก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่ปรุงแต่งไปด่าใครนินทาใครไม่ว่าใครในสังขารที่มันว่าก็ในสังขารมันปรุงแต่งปรุงแต่งให้ว่าเขาให้ด่าเขาให้ทําร้ายเขาปรุงแต่งให้โกรธปรุงแต่งอยากได้โน้นอยากได้นี้ในสังขารปรุงแต่งอันนี้พอมันตายจากสังขารพอร่างกายตายปุ๊บจิตนี่มันก็ไปปรุงแต่งอีกอย่างไอ้พี่ติดเหล้าติดยานั่นแหละก็ไปปรุงแต่งกับคนอื่นอีกปรุงแต่งกินเหล้ากินยาอีก นี่เขาเรียกตั้งขั้นปรุงแต่งคือที่ชักบังสกุลนี่แน่นี่เขาชักยิ่งเขาชักโยมนั่นแหละเขาไม่ได้ชักคนในนี้หรอกนี่ไม่มีหรอกไม่รู้เรื่องอ่ะฝ่ายเผ่ายังไม่ร้อนเนี่ยอย่างเนี้ยผมถูกเผ่าไปแล้วเนี่ยไม่เลือดแล้วนี่เราก็ต้องฉลาดไม่ต้องรอให้เข้ามาชักบังสกุลให้ไม่ต้องรอให้ลูกล่ามันต้องตรวจน้ําให้เรา ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ตรวจน้ําให้เราตรวจน้ําให้ตัวเองเลยมาทําบุญเอาเองอธิษฐานเอาเองอยากได้อะไรอธิษฐานเอาเลยเพราะอธิษฐานเราจะสําเร็จเขาเรียกตั้งสัจจะอธิษฐานเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระยาปาชรเนี่ยอยู่ในน้ําด้วยสร้างบารมีอธิษฐานมาแล้วเนี่ยทําบุญมาเนี่ยเอาบุญมาใช้เขาเรียกเอาบุญเนี่ย อธิษฐานออกมาใช้มันเป็นบารมีบุญเนี่ยถ้าทำมากๆมันเป็นบารมีถ้าทำน้อยก็เป็นบุญไปก่อนทำมากๆเป็นบารมีอธิษฐานให้ฝนตกยังไม่ท่องเดียวคืนนี้เทศไม่ได้ฝนตก พุทธเจ้าเนี่ยพอจะส่งน้ำเนี่ยมันแรงเมืองไผ่ซะอย่างนี้แรงไม่ฝนไม่ตกเลย แต่พุทธเจ้าไปทําให้ฝนตกได้พระนรินทร์บอกพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ทําให้ฝนตกได้โอ้ยชาติก่อนอัศจรรย์กว่านี้เป็นปลายังทําให้ตกได้เลยเป็นปลาช้อนอยู่ในน้ํายังทําให้ตกได้น้ําแห้งอธิษฐานให้ฝนตกตกวันนี้แม่อธิษฐานเดี๋ยวฝนตกมันเป็นคาถาข้อฝนหลวงพ่อบอกอยู่ในให้ท่องไว้ ให้ท่องไว้อยู่ในนี่ก็ชาวบ้านก็ได้ไม่อดไม่ยากถ้าชาวบ้านไม่อดเราก็ไม่อดถ้าชาวบ้านอดเราก็อดขอให้ช่วยชาวบ้านช่วยท่องคาถาพระไม่ได้ทำอะไรก็ท่องคาถาให้ชาวบ้านเคยได้ฝนตกข้าวปลาเขาดีเขาก็มาเลี้ยงเราท่านว่างั้นเนี่ยท่านสอนแต่มาไว้งั้นบอกอยู่ในข้อฝนช่วยชาวบ้านแต่ถ้าจิตดีๆบอกข้อวันต้องวันก็ตกแต่หลวงพ่อท่านน้องอยู่ในฝนตกนะ อยู่ในกระตกเพราะท่านอธิษฐานข้อตลอดข้อพ้นช่วยชาวบ้านยังไม่อยากท้องให้ฟังเดี๋ยวเกิดตกขึ้นมาโทษจะหมายคืนนี้นะนั่งไม่ได้อีกนั่งรันทำไม่ได้ก็นี่แหละต้องเอาไปคิดพอทํายังไงจะให้สร้างข้านมันดับทํายังไงจะไม่ให้ด่าคนอื่นทําไงจะไม่ให้ว่าคนอื่นไม่ให้นินทาคนอื่น ทำยังไงจะให้เห็นคนอื่นเนี่ยรักเรารักเหมือนลูกเรา
คนอื่นเราเห็นเราต้องรักเหมือนลูกเราถ้าเขาอยู่มากกว่าก็รักเหมือนแม่เรานั่นแม่เรารักเหมือนพี่เศร้าเราเหมือนน้องเศร้าเราเหมือนน้องชายเหมือนพี่ชายเรามีตาตัวเนี้ยมันจะทําให้โลกเนี่ยอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนเลยเราก็จะไม่โกรธใครวันๆก็สบายเจอใครก็เมตตาเขาก็รักเหมือนลูกเราเรารักลูกเรายังไงเราก็รักคนที่ใกล้ๆเราเป็นอย่างนั้นไม่ใช่รักแต่ลูกเราลูกคนอื่นได้อย่างเดียวเราก็ ต้องเมตตามันจะอยู่ร่วมกันได้วัดนี้ถ้าไม่มีเมตตาอยู่ไม่ได้มันต้องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาช่วยเหลือกันคนจะอยู่ด้วยกันได้พวกเมียไม่มีเมตตาอยู่ไม่ได้ตีกันทั้งวันเมียก็ด่ากันวันไอ้พวกก็เตะทั้งวันเมียด่าพวกเตะเมียด่าพวกเตะเอามึงด่ากูกูก็เตะมึงเตะกูกูก็ด่าก็เลยไม่จบ ตีกันทั้งวันเวลาข้างแตกมันเรื่องปกติความรักมันต้องตบกันบ้างตีกันบ้างมันเรื่องของความรักดีไหมดีไม่รักมันจะตีกันเลยตีน้ำรักถึงได้ตีเขาเรียกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ตีอย่างลูกต้องใช้เมตตาอยู่บ้านก็ต้องมีเมตตารักใครตัวเองรักใครผู้อื่น กรุณาจะช่วยเลือกเข้าให้พ้นทุกข์ช่วยเลือกให้เข้าเนี่ยไม่มีความทุกข์มุทิตาเราช่วยเขาแล้วเราก็ยินดีกับเขายินดีเข้าแล้วก็เข้าไปได้ดีแล้วเขาสบายดีแล้วเราก็อุเบกขาวางเฉยก็ได้ดีใจที่เราได้ช่วยเลือกนี่คือเราต้องไปใช้พรหมวิหารสี่อันนี้ต้องมีอยู่ในบ้านอยู่ในวัดวัดไม่มีก็วัดนี่ก็ร้อนหมดทะเลาะกันวุ่นวายหมด อยู่บ้านเนี่ยครอบครัวไม่มีผมวิหารเนี่ยก็ทะเลาะกันหมดไม่รักกันมันใช่รักแต่กลางคืนกลางวันทะเลาะกันเพราะมันเป็นเรื่องของคนที่มันจะต้องมีที่อย่างที่บอกเนี่ยผมวิหารเนี่ยเอาไปใช้บ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่ทะเลาะเบาแวงกันอภัยให้กันเพราะมีเมตตาแล้วมันก็อภัยให้หมดเนี่ย เมื่อเรารักลูกเราก็ไม่อยากตีลูกเราก็อภัยมีอะไรก็อภัยให้ไปก็ซ่อนเอาแต่ว่าคนพอมันโตแล้วทุกวันนี้มันซ่อนไม่ได้ทุกวันนี้เด็กมันก็ไม่ได้มาวัดเราก็ไม่ได้ซ่อนลูกอีกเราก็มัวแต่พาลูกไปเที่ยวลูกก็ไม่ได้เข้าวัดไอ้แม่ก็ไปเที่ยวลูกออกมามันก็เลยเป็นอื่นไปหมดกลายเป็นคนไม่มีศาสนาไปหมดไปอยู่วางศาสนา ทุกวันนี้คนไทยว่างศาสนาเยอะนะผมอยากถือรับถือศาสนาคนทุกอย่างไม่มีเลยพรหมวิหารก็ไม่มีสิ้นก็ไม่มีหาคอทำลายหมดเนี่ยพุทธเจ้าทำลายตัวเองคนไม่มีสิ้นมันทำลายตัวเอง เบียดเบียนผู้อื่นก็คือเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นเป็นทุกข์ตัวเองก็ต้องเป็นทุกข์เพราะกรรมนี่มันจะกลับมาหาเราเมื่อเราแง่นขึ้นฟ้าแล้วทุยทำลายขึ้นบางบนดูที่มันจะโดนใครถ้ามีเอียงไปข้างๆลมไม่พัดก็โดนเราถ้าลมพัดโดนข้างๆอันนี้มันเป็นอย่างนั้นทําอะไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนเราที่มันไม่สมบูรณ์ ร่างกายไม่สมบูรณ์มีโรคมีภัยก็นี่มาจากสิ้นเบียดเบียนผู้อื่นมีความทุกข์ความเจริญก็เนี่ยเราไม่เบียดเบียนใครเราก็เจริญให้ทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาไว้เพราะว่านี่เราไปได้สิ่งที่จับได้ถ้าเราไม่สละเอาไปไม่ได้เลยที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่สละเอาไปไม่ได้สิ่งที่ไปได้คือต้องสละออกกูบาอาจารย์ก็สอนให้พวกเราสละออกสละบ้านมั่งอย่าไปยึดติดมันมากเดี๋ยวก็แก้ตายคาบ้านแก้แล้วก็ไม่ยอมออกมา ไม่เอามาเดี๋ยวเขาก็ห้ามมาเดี๋ยวเขาก็ทุกข์กันมาต้องเอาพระไปจุงอีกกลัววิญญาณจะอยู่บ้านพระไปจุงไม่เอาไส้สิ้นไปจุงตัวเองไม่มีสิ้นก็สิ้นไปพูกจุงกันมาจุงออกจากบ้านไอ้คนนั้นก็ต้องเอาอะไรเขาตอกดอกไม้ลอยอีกไล่ไล่ตะเนียดจันไล่ไล่วิญญาณกันถ้ามันดีก็เขาก็ไม่ไล่เราดิ คนมันกลัวอะไรตายมันก็กลัวเราเราต้องออกมาก่อนนะไม่ใช่รอให้เขาห้ามออกมาไม่ใช่รอไปโรงพยาบาลแล้วเขาห้ามเลยมานี่
บ้านก็ไม่ได้กลับเขาก็ไม่ให้เขาไปก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กน้อยเขาก็จุดทุบไล่แค่นู้วิ่งเลยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเขาจุดทุบคิดว่าพี่กลับบ้านที่บ้านจะมามีเมียกลัวพวกว่าจุดทุบบอกใหญ่เลยพ้องยังมาลบมากวนเลยลูกล้านมันกลัวฉันก็กลัวไปที่ชอบเมียบอกขโมยลักข้องมาเลย ขโมยมาลักข้องมาเอาคิดว่าพวกกับบ้านเขาไปเผากันตอนบ่ายนี่คนเราเนี่ยมันหมดเวลานะมั้งเนาะก็ที่ดีก็เอาไปใช้ที่อะไรมันฟังแล้วไม่สบายหูก็ไม่ต้องเอาไปวางทิ้งไว้คนไม้อ่ะที่ดีก็เอาไปคิดเอาไปไว้ใช้ในครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขได้ไม่ต้องไปข้อพรที่ไหน พรมันอยู่ที่ตัวเราเราทําดีก็ได้ดีไปข้อพรพระให้มันก็ไม่ให้ถ้าพีทีโอวิวัฒน์ชันตุความจังไรทั้งปวงอยู่มอมลาไปแปลเป็นไทยนะเรียกว่าสาธุมันจะไปไหนก็ตัวจังไรอยู่นั้นต้องมันโกรธมันจังไรเลยแหละอยู่ในบ้านนั่นแหละที่โกรธกันนะตัวจังไรอยู่ในบ้านพอตัวจังไรอยู่ก็เสร็จเลยทีนี้ไม่ได้มีความสุขตัวจังไรมันซิ่งแล้ว ทีนี้มันรูปร่างเป็นไงตัวจังไรถ้ามันติ้งใครลองกระจกไปส่องเลยถ้ารู้ว่ามันซ่องมันเข้าเราไม่เข้าเอาสักจกไปซ่องหน้าตัวเองดูเราจะเห็นว่าตัวจังไรเป็นไงมันจะตาโปนๆใช่ไหมเน้นๆเคี้ยวหน่อยเน้นเคี้ยวนั่นแหละตัวจังไรก็อย่าไปมันพาออกให้ไม่ได้หรอกนั่งเราเอาเองเอาเนาะก็ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยแสดงธรรมขอญาติโยมมีความสุขความเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกขั้นทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับ เดี๋ยวเราก็จะได้มากล่าวคำสังฆทานพร้อมๆกันก่อนทุกท่าน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมตานังอาสวัคคยาวหัง สุขังโหตุทุติยัมปีสุตินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุตินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกราบเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายเดี๋ยวพระคุณเจ้าได้เลยครับชุดขาวนักบวชลุกไปทั้งสามสี่คนนะครับลุกนะครับไปรับของ เชิญนะคะท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมค่ะขณะนี้ SBTV 999 ทศภูมิมาสังฆทานนะคะก็ได้ถ่ายทอดสดนะแล้วก็ทางเอทางเครื่องสังฆทานธรรม FM 89.25 เกาะสัญญาณของ SBTV อยู่ทางบ้านก็ได้ฟังด้วยนะคะมทนากับนางบุตรพรมราชในพานทวีวงศ์นะคะร่วมบังสุกุล20 บาทค่ะคุณปวีนามีแก้วค่ะทำบุญเครื่องกรองน้ำ200 บาทสาธุค่ะคุณประทุมแสงแสวงสิงห์นะคะน้ำไฟ100 บาทคุณสมรศรีพรมแล้วก็ร่วมบุญค่าน้ำไฟ100 บาทคุณสมรนะคะมีน้ำไฟ100 บาทเครื่องกรองน้ำ100 บาทจะว่าสวรรค์ศาลาสวรรค์ค่ะหลาย100 บาทค่ะคุณแก้วมณีพิมพ์
พิมพ์อะไรก็ไม่แน่ใจพิมพ์ว่าสอนไงนะคะน้ำไฟร้อยบาทคุณวัฒนาคุณวิไลวันคุณเฉลวยค่ะรวมน้ำไฟกัน300บาทน้ำไฟ50บาทคุณทองสุขอยู่เนียมค่ะคุณภาวินีตันติโกวิทน้ำไฟร้อยบาทเครื่องกรองน้ำร้อยบาทค่ะคุณเครือวันแก้วงามนะคะท่านนี้ก็บวชอยู่ด้วยแล้วก็ทำบุญไม่ขาดเลยโมทนานะคะน้ำไฟ200บาทเครื่องกรองน้ำ300บาทค่ะคุณแม่คุณแกสอนชัยคุณอังคณาเคียงแต่ตุลัดและครอบครัวน้ำไฟร้อยบาททุกบุญร้อยบาทเอาปัจจัยมาทางนี้ค่ะใส่ขันเลยค่ะโมทนานะคะสำหรับใครมีปัจจัยมาใส่ทางด้านนี้นะคะคุณหทัยนัทนภักษรชัยนันคุณวิชิตไลลวิทย์มงคลนะคะไลลวิทย์มงคลทุบุญร้อยบาททำนั้นนี่ส่งร้อยบาทค่ะในช่วงนี้นะคะเครื่องกรองน้ำก็ได้สายชาติศรัทธาของท่านมาทั้งหมด 1,900 ขนาดนี้ค่ะแต่ไฟฟ้าสิคะเพิ่งได้ได้ไฟฟ้าได้เท่าไหร่ 7,000 แล้วไงเหรอไฟฟ้าเมื่อกี้นับ 7,000 มั้ยพอไฟฟ้า 6,720 ค่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อเติมกันนะคะคุณแม่สาลีรถเครือเช่นกันนะคะทำบุญทุกอย่าง200บาทค่ะเดี๋ยวเรารับพรจากพระอาจารย์นะคะท่านจะบังสุกุลแล้วก็รับพรค่ะนิมนต์เจ้าค่ะนำไปสนีหมดยังไปสนีบ้านหมดยังเดี๋ยวไปสนีจะไปแล้วนะมีเท่านั้นแหละครับไปบงสุคุณไม่มีใครแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่พระพระเป็นไปสนีโยมเอาไปสนีมาส่งพระไปเอาไปส่งให้ผ่านพระอานิจาวตสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังอุปสมโมทุกโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์อาจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัทวิงอธิเตตติจะนอนทับตึงแผ่นดินฉุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทังวะคลิงคลังเหล่ากับว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ยะถาวะลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังโคอิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ศรัทธาโสติพระวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ